คนทรงอ่ะพี่มันจะเยอะมากแล้วคนทรงก็พอไปสืบไปจับดูนะไปอยู่ที่ไอ้ลาดลุงแก้วตรงนั้นอ่ะคิดของผมนะครับน่าจะเป็นเพราะดูแล้วมันมีจีวรมาด้วยเนาะมีจีวรมาด้วยแต่ถ้าเกิดกองลังกองเดียวเนี่ยผมสันนิษฐานไม่ได้ตัวนี้ผมว่าน่าจะมาจากวัดเพราะว่าจำนวนเยอะแล้วก็น้ำด้วยเนี่ยนะครับมีการเขียนครับแต่เราไม่รู้ว่ามาจากแหล่งไหนเริ่มจากไหนก็น่าจะเป็นพระยังไงนะพระที่เขามาทำไปอ๋อในนี้ความคิดของผมผมคิดว่าส่วนมากสาธุชนทั้งหลายที่เขาไปสะเดาะเคราะห์นะนะแล้วก็องค์หนึ่งก็ราคาไม่พอดูจากลักษณะของพระแล้วมันไม่มีค่าราคาค่างวดครับวางขายตามร้านตามอะไรเยอะแยะเนี่ยเบาวิอยู่นั่นอยู่ที่บ้านนี่เดี๋ยวผมบอกแล้วว่าซอนี่ละนะสามไม่เวียนนี่หรอกไปนะโอ้ไปใหม่หลายเบิ่งนี่สู้ขอล่าไปจะได้อีกใส่ดินซื้อนึงแล้วต้องบอกไปนกหน้าหนายางหลายแต่ละจังหวัดไปคือพระเบลทำจังหวัดต้องทำจังหวัดด้วยจะเอาเงินมีข้อเกี่ยวกับเงินก็ต้องต้นป้ายนะเราเอามาที่เขาไอ้วัดที่คุณมีเคราะห์นี้คุณเอานาคโรคหรือพระพุทธรูปเก้ามาเมื่อคืนยังกระโตกติดต่อกับเขาฮะมันช่วยกันอะไรช่วยกันเอาลงกระบอกว่ามีคนของจริงจังของในนี้วัดเอาไปสะเดาะเข้ามาไม่ได้มาอยู่อย่างนี้หรอไม่ใช่มันจะของหนีภาษีออกมาต้องมีสายตรวจมาไหมในคืนเพราะในเช็คเราโทรถามคนนี้เราจะรู้อยู่ว่าบัตรไหวที่ไหนใช่ไหมใช่ใช่มีเบอร์โทรไหมที่มันเป็นของที่อยู่ตามร้านคือก็ต้องมีท่านไปเรียนคู่กับเลยนี่เราเรียนแค่ไม่เรียนเราประสานไม่เรียนเดียวไม่เรียนเขาจะออกมาดูว่าเขาจะแต่อันยืนเคยเกิดถ้าสำคัญที่สุดไม่รู้ก็จะได้ไปยืนกลางไปเพราะว่าเก็บขึ้นเก็บขึ้นรถเนี่ยก็มาให้โชคคนมาคนตามมาแต่ปืนแล้ว